มีมะเขือลูกเล็กมีไหมขาเยอะก็มาส่งมา2คนแล้วฮะมีแปลูกเล็กอ่ะเห็นนะครับไม่ร้อนครับร้อนยายคนตายก่อนไปเจอไหนก่อนพี่โตมีเคสไหนอ่ะมีลาบเทาขาวคนเนี่ยสวัสดีค่ะกำลังเดินดีแล้วกำลังมันเป็นงี้นั่นแหละตัวนั้นน่ะมันทำให้ตาบอดได้ไตวายได้โอ้ถึงขนาดนั้นเลยตอนนี้เนาะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะตอนนี้คือมันเป็นเม็ดทันทีสองคนเราส่งคนไข้ไปแล้วสองคนนะคะเดี๋ยวที่รถเทศบาลส่งมาเนี่ยของเทศบาลเสม็ดนั่งเมื่อกี้เนี่ยค่ะเช้าเจอสองลายอ่ะเจอสองลายกินไปสองตั๊กกินคนละตั๊กได้ข้อมูลนี้ก่อนนะคะหลังอาหารยายินไม่ค่อยได้เพื่อจ้าแม่รู้ยังครับวันนี้เขาประชาพันเรื่องอะไรเนี่ยดูข่าวอยู่ทุกวันนะนะวันนี้มาเป็นการทางพกปัญญาดีเดี๋ยวฟังคุณน้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีการกินยาดองสูตรพิเศษต่างๆพวกนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ผลการวินิจฉัยยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่จะต้องส่งไปเพื่อจะดูว่ามาดูข่าวอยู่นะคะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าใครที่ซื้อยาดองไปอย่ากินกินแล้วมันอันตรายถึงไตวายได้นะคะแล้วก็ตาบอดได้เนาะขอฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยต้องมาดูแต่วันนี้แม่ไม่ได้ขายเหล้ายาดองใช่ไหมไม่ขายไหมกินเองไม่ขายกินเองกินสิบนิ้วกินยาดองกินสิบนิ้วอันนี้ก็แต่ก็ทางแพทย์เขายังไม่ได้ยืนยันนะครับว่ามันตายด้วยพิษของความพกหรือเปล่านะครับแต่ครั้งก่อนที่30ปีมาแล้วผมเพื่อนคนนึงเขาก็กินในคำพวกนี้นะแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกเขาทำเป็นข้าวที่เส้นพิษออกแต่ผมก็ไม่เคยกินนะฮะก็เลยเป็นก้อยอย่างนี้เป็นผิวปากของเขาผู้ใหญ่ครับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลากับผมในนามประธานชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันผู้ที่มีอายุ60แม่กินยาดองป่ะเนี่ยนายกครับวันนี้เราดีมาตรการป้องกันร้านยาดองไงบ้างครับก็คือวันนี้ก็ทางก็ได้สั่งให้ทางเทศบาลนะฮะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ครับลงไปตรวจพื้นที่แล้วก็ทำออกเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้นะครับว่ามันมีพิษแบบไหนบ้างนะคือก็ประชาสัมพันธ์ว่าอย่าเพิ่งไปกินนะฮะเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมว่าเราไปกินแล้วมันมีอันตรายก็เดี๋ยวเราต้องทำประชาสัมพันธ์ให้ถึงหน่อยไงว่าอย่าไปกินเหล้ายาดองคางคกเน็ตก็ออกลงอยู่ตรงนี้ลงบอกชาวบ้านว่าใครกินยาดองให้ไปหาหมอครับวันนี้เราก็ตรวจสอบทุกบ้านเลยครับตรงซอยถาพรนะฮะครับวันนี้เรามีอสมลงพื้นที่แล้วใช่พอเราทราบข่าวเรื่องนี้เราก็บอกให้กับอสมในพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปดูว่าเป็นเขาขายอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วก็ที่นี้เราก็ต้องในเขตของเราเนี่ยเราก็ต้องไปสอดส่องดูแล ว่าตรงไหนที่ตั้งขายมั่งเพราะตรงนี้ถ้าเกิดรับจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายใช่ไหมบางคนไม่ทราบว่าคิดว่าไปขายจุดอื่นไม่ใช่ของตรงนี้บางทีเขาเป็นคนผลิตและจำหน่ายเราก็ต้องดูให้ทั่วถึงในเขตพื้นที่เราแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อื่นๆด้วยให้ทราบทั่วกันว่ามันมียาดองที่เป็นพิษที่มีการเสียชีวิตแล้วแล้วก็บางส่วนก็คงจะได้รับข่าวสารจากทีวีออกไปแล้วนะว่าออกข่าวแล้วเสียชีวิตแล้ว2คนบางคนยังได้รับการรักษาอยู่ป่วยอีก2คนเพิ่มอีก2คนคือเป็นจุดเสี่ยงคือเขาทานไปแต่อาการยังไม่ออกก็ต้องส่งตรวจเลือดที่โรงพยาบาลค่ะ